สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเงื่อนไขลงทะเบียนรัฐใช้หนี้ให้สำหรับคนมีหนี้ไม่เกิน2ล้านบาทโครงการใหม่ที่รัฐบาลจะทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นการผ่อนหนี้ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถชำระหนี้กันได้แบบสบายใจหนี้หลักหมื่นผ่อนหลักร้อยหนี้หลักแสนผ่อนหลักพันรวมหนี้ทุกที่ผ่อนจ่ายที่เดียวอย่างเช่นหนี้ 10,000 บาทผ่อนแค่120บาทต่อเดือนหนี้ 100,000 บาทผ่อนแค่ 1,200 บาทต่อเดือนเท่านั้นขึ้นอยู่กับหนี้เงินต้นที่ติดตัวมากับแต่ละคนเรามาดูกันว่าใครที่สามารถเข้าโครงการได้บ้างส่วนคุณสมบัติของคนที่เข้าโครงการก็ธรรมดาเรียกว่าใครๆก็เข้าได้ไม่มากมายมีแค่5ข้อ 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้อายุไม่เกิน65ปี 2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 3. เป็นหนี้ NPL ก่อน1กรกฎาคม2513วงเล็บตามรายงานเครดิตโบโลณเดือนมิถุนายน2513ต้องมีสถานะค้างชำระ91ถึง120วัน 4. หนี้รวมไม่เกิน2ล้านบาท 5. ผ่อนขั้นต่ำอยู่หนี้นอกระบบหนี้บ้านหนี้รถหนี้กยศไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อาชีพไหนก็เข้าได้ใช่ไหมคลินิกแก้หนี้บายแซมรับทุกคนทุกอาชีพที่ต้องการเป็นไทยจากหนี้เสียบัตรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์หาบเล่แผงลอยค้าขายออนไลน์เอาเป็นว่ารับทุกอาชีพถ้าเข้าเงื่อนไขขอเพียงมีเอกสารเหล่านี้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโรโดยลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM โมบายแอปที่ทำการไปรษณีย์ไทยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคลิปแนะนำช่องทางการตรวจสอบบูโรอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ